ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิรักแคปข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะคุณผู้ชมครับปัญหาอุทกภัยนั้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับประเทศไทยในทุกๆภาคนะครับกองทัพบกนั้นมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงได้เร่งระดมสรรพกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทโธปกรณ์กำลังพลหรือเครื่องมือช่างในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภารกิจกันครับเชิญชมค่ะสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกองทัพบกได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมทำให้สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นกองทัพบกได้เข้าไปฟื้นฟูสถานที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่และจะยังคงสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับซึ่งจากที่สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายกองทัพบกได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในหลายพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พบปะให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยางชีพกองทัพบกรวมถึงจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนกองทัพบกได้ระดมทุกสรรพกำลังที่มีไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องมือช่างช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายด้วยค่ะกองทัพบกได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและชุดจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเต็มกำลังความสามารถพร้อมด้วยชุดแพทย์เดินเท้าเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยดูแลฟื้นฟูสภาวะความเครียดและให้คำปรึกษาด้านความเป็นอยู่ปัญหาด้านสุขภาพแนะนำการดูแลตนเองและการป้องกันโรคติดต่ออันตรายที่มาจากน้ำท่วมอีกด้วยครับคุณผู้ชมคะถึงแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงนะคะแต่กองทัพบกยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูในทุกพื้นที่ที่ประสบเหตุไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ใดหรือประชาชนท่านใดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่านค่ะหรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงค่ะครับพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินกองทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนต้องลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ